สำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ฮือฮาไม่น้อยนะคะเพราะว่าเต๋าทีวีภูเนี่ยมีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Instagram ค่ะบอกว่าปลดฟ้าผ่าพระเอกซีรีส์วายเหตุผู้ใหญ่จับได้ว่าซุกเมียลูกวงเล็บโตมากชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาถึงเรื่องนี้ค่ะกับคนที่แบบว่าเฮ้ยทำไมถึงปลดพระเอกหนุ่มคนนี้ออกจากงานเพราะว่าจับได้ว่ามีลูกมีเมียแล้วหลายคนก็เห็นตรงกันค่ะว่าแล้วยังไงอ่ะมีครอบครัวแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าเขาเองเนี่ยขายฝีมือทำงานเก่งอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเปิดโลกให้กว้างกว่านี้หน่อยค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีดาราหนุ่มท่านหนึ่งค่ะก็คือคุณเชคชนันรุตศิระศศิทัศน์ค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่หลายๆคนจับตามองเอี่ยวประเด็นข้างต้นคือเอี่ยวว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้หรือเปล่าที่ซุกลูกแล้วก็มีเมียอยู่แล้วโดยโพสต์สตอรี่ผ่านทาง Instagram ค่ะเป็นการแชร์ภาพในอดีตที่ถ่ายคู่กับหนุ่มน้อยหน้าตาดีคนนึงค่ะพร้อมกับบอกว่าจ้างงานได้นะครับแฮชแท็กคนมีลูกแล้วก็มีกำลังใจอย่างล้นหลามค่ะที่แท็กเข้ามาให้หนุ่มเชคกันนะคะบอกว่าไม่เป็นไรนะมีลูกแล้วก็ไม่เห็นผิดเลยแถมน้องเองก็ยังน่ารักด้วยเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีงานเข้ามารัวๆแน่เลยคือบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอางี้แล้วกันจะรอติดตามผลงานอื่นๆของคุณพ่อคนนี้เสมอแล้วจะช่วยคุณพ่อเลี้ยงน้องเองค่ะนอกจากนี้นะคะหนุ่มเชคเองเนี่ยก็มีการบอกต่อค่ะว่าสำหรับคนที่อยากจะติดตามน้องนะครับ #SaveCCFamilyคือส่วนมากนะคะแฟนคลับเขาจะมองว่าไม่เห็นเป็นไรเลยจะเป็นใครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแฟนคลับเขาบอกว่ามีลูกแล้วไม่เป็นไรเลยเพราะส่วนมากเนี่ยเขาขายความสามารถอะไรประมาณนี้ค่ะไม่เห็นจะต้องมาโฟกัสเรื่องแบบนี้เลยนะคะ